วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มื้อนี่เป็นมื้อซ้วยอีหลีบ่ะเกือบแม่นถูกจับได้แถมทุ่งยาก็ยังมาหายอีกลุงกับลุนเอ้ยกินเขาแล้วนี่เอ้ยสิเอายาใส่ให้เจ้ากินซะแดซ้วยยาทุ่งยาทุ่งยาหายทุ่งยาอยู่กับผู้ชายผู้ชายเสียงดังย่านผู้ชายอยู่ไสบ่ะลุงก็ลุ่นไปพ่อผู้ชายอยู่ใส่บูผู้ชายเป็นไผบูกินข้าวก่อนล่ะใจเย็นๆเด้อกินข้าวก่อนไว้เอ้าๆยกเอาเร็วยกข้าวกินก่อนเด้อกินเด้อกินข้าวก่อนอะโหลแม่สมผิดมือเนี่ยแสงตะวันไปพ่อกับลุงอรุณที่โรงพยาบาลแม่นบ่ฮะแสงตะวันพ่อกับลุงอรุณบ่แม่เอ้าเจ้าบ่ฮู้ซั่นติฮะอุ้ยผิดบ่ฮู้เด้บัดนี้คุณแสงตะวันผิดกับบ่เห็นเห็นตั้งแต่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนเพิ่นก็แล่นน่ะผิดกับลุงอรุณอยู่ตายสมเพชสงสัยจะเป็นพ่อผู้ว่าโดนกับหนูเทียนโซแน่เลยเจ้าว่าอย่างน้ำเพิ่นบ่ผิดบ่ได้เว้ายังคุยแบบเดียวตัวเพิ่นพร้อมว่าบ่งจักกันกับลุงอรุณคุยกันข้าวนึงกับพาลุงอรุณแล่นหนีเลยแต่แสงตะวันน่ะยืนยันว่าพ่อกับลุงอรุณแถมลุงอรุณยังแล่นหนีแสงตะวันเลยสงสัยตอนที่ผิดเข้าห้องน้ำแน่นอนเลยแม่มีตอนเดียวที่ผิดกับลุงอรุณนี่ห่างกันลุงอรุณผู้ชายที่เจ้าพ่อมื้อนี้คือคุณแสงตะวันเป็นลูกของเจ้าเป็นลูกชายของลุงอรุณลูกชายแท้ๆเลยเด้แสงตะวันแม่นคุณฮอลูกลุงอรุณลุงอรุณลุงอรุณฟังก่อนลูกฟังก่อนไปกินข้าวแล้วเอ๋ยสิพาไปหาลูกเนาะล่ะเนาะเนาะไปไปนั่งล่ะก็กินข้าวเด้อใจเย็นๆเด้อล่ะเด้อกินข้าวก่อนเด้อสมพิษจ้าแม่สมพิษเอ้ยอย่าปล่อยให้ลุงเอารุ่นหนีออกมาได้อีกเด้อลูกเด้อสมพิษเอ็งหูบ่มือเนี่ยนังวาสนามันขู่แม่มันบอกว่าใครพ่อลุงอรุณอีกอ่ะมันสิฆ่าลุงอรุณทิมถ้าเฮาบ่ได้ออกข้างนอกเฮาสิรักษาอาการเลื่อนๆของลุงอรุณได้จังได๋แม่มื้อนี้ทุ่งยาก็ยังมาหายอีกโอ้ยผิดละนักใจได้เดี๋ยวนี้เอาจังซี่นะมื้ออื่นแม่สิแวะไปเอายาที่โรงพยาบาลเอาไปให้เองสมพิษเอ็งดูแลลุงอรุณให้ดีเด้อลูกเด้ออย่าให้หนีออกมาได้เด็ดขาดมันเป็นทางเดียวที่เฮาสิซอยชีวิตลุงอรุณได้จ้าจ้าแม่ไปอยู่ไสหนออยู่บ่ว่าขึ้นน้ำลายชูกินข้าวก่อนเด้อล่ะเด้อเสียงตะวันใจรักเสียงตะวันต้องใส่ใจเย็นลูกใจดวงนั้นทางนี้ใจยังเฝ้ารอยังคิดต่อต้องมีสักวันถึงเมื่อนี้ฟ้าปิดตากันแต่ใจยังฝันสู้สู้ยาทั้งหมดในซองนี้เป็นยาของผู้ป่วยจิตเวชนะคะจิตเวชขอบคุณครับคุณหนูรุ่นเป็นบ้าใช้คำว่าสติเลอะเลือนก็ได้เหมือนกันใส่คำใด
ก็หมายความว่าบ้าฮักกันน่ะล่ะโซต้องยอมรับให้ได้เด้ว่าคุณหนุ่มรุ่นเป็นบ้าโซจําได้บ่ที่เฮาไปพบเพิ่นอยู่กลางทางน่ะที่เพิ่นมาแย่งสินก็โซจากมือโซไปน่ะท่าทางเพิ่นก็ชัดเจนอยู่ด้วยอ้ายว่าโซจําได้คุณหนุ่มรุ่นถึงได้แล่นหนีคุณแสงตะวันกับคุณสุริยะโดยที่บ่ฮู้ว่า2คนนั้นคือลูกแล้วก็ผัวเจ้าของสงสารกันแต่คุณแสงตะวันกับคุณสุริยาเพิ่นมาหัวคุณลุงอรุณเป็นบ้าก็เลยเข้าใจผิดที่คุณลุงอรุณแลนหนีเป็นเพราะว่าบ่อยากพ่อแล้วโซเสียวจังได๋ต่อสิบอกทุกคนบ่ว่าคุณลุงอรุณเป็นแบบนี้น่ะผมว่าเราควรบอกทุกคนนะครับโซไม่ค่ะคุณครูโซจะไม่บอกใครจนกว่าโซจะรู้ว่าเมื่อ20ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านแม่จันสีทำไมคุณลุงอรุณถึงเป็นบ้าโซต้องหาคำตอบให้เจอค่ะคุณครูอย่าบอกใครนะคะโซอ้ายบ่โอเคเลยที่ให้บักคุณผู้วดลหลานชายคุณวาสนามารับรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยอ้ายบ่ไว้ใจมันเลยผมจะทำให้โซเห็นเองครับว่าผมไว้ใจได้เรื่องคุณรุ่งอรุณจะมีแค่เรา3คนเท่านั้นที่รู้ผมจะไม่บอกใครแม้กระทั่งป้าวาสนาครับขอบคุณนะคะอุ๊ยอุ๊ยโซที่ไอ้แคนพูดเมื่อกี้โซ่ขอโทษแทนไอ้แคนด้วยนะคะไม่เป็นไรครับผมเป็นหลานชายแท้ๆของป้าวาสนาไม่ผิดหรอกครับที่เมืองแคนจะไม่ไว้ใจผมแต่โซ่ยืนยันนะคะว่าโซ่ไว้ใจคุณภูถ้าโซ่ไว้ใจผมจริงโซ่บอกผมได้ไหมครับว่าทำไมโซ่ถึงร้องไห้หนักขนาดนั้นเมื่อรู้ว่าคุณรุ่งอรุณเป็นผู้ป่วยจิตเวชโซ่รู้จักคุณรุ่งอรุณแค่ผิวเผินไม่ใช่หรอครับโซ่บอกผมว่าโซ่อยากเจอคุณรุ่งอรุณเพราะอยากฝึกทอเส้นก่อโซ่กับท่านโซ่มีเหตุผลแค่นั้นจริงๆใช่ไหมครับโซ่เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่นะคะพอได้รับรู้เรื่องราวของครอบครัวคุณสุริยากับคุณแสงตะวันโซ่ก็สงสารพวกเขาค่ะพ่อแม่ลูกไม่ได้เจอกันมาตั้ง20ปีแต่พอได้เจอกันอีกครั้งแม่ก็วิ่งหนีลูกส่วนพ่อกับลูกก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นบ้าทำไมโชคชะตาถึงได้โหดร้ายกับพวกเขาแบบนี้ล่ะคะโซ่เป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอครับว่าลิขิตฟ้าไม่สู้มานะของคนไม่ว่าโชคชะตาจะโหดร้ายสักแค่ไหนผมเชื่อว่าคนดีๆอย่างคุณลุงสุริยาก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยโซ่ตามหาคุณรุ่งอรุณเองครับค่ะขอบคุณนะคะคุณภูผมกลับก่อนนะครับมาพบกันทุกยามีของมาฝากก็แค่หัวใจทุกก้าวยังต้องฝ่าฟันก่อฝันคอยเป็นคอยไปมีเธอเป็นกำลังใจบนเส้นทางเงาหยดเหงื่อรินเธอคอยซับช่วยแบ่งเบาตั้งแต่เริ่มคบกันจนมีกันและกันเป็นเงาเธออยากฟังหรือเปล่าเสียงใจละเมอ
มีเธอจึงมีแรงฝันมีฝันจึงมีความหวังถนนชีวิตเปลี่ยวร้างแสงไฟส่องทางคือเธอยามเหงาเมื่อได้คิดถึงแรงใจเพิ่มขึ้นเสมออยากบอกทุกครั้งที่เจอรักเธอได้ยินหรือเปล่าเซมซีก็ยังบอกว่าเรากำลังจะได้เจอเนื้อคู่นะครับมีคำหวานหวานพูดกันเบาเบาผ่านอีกหนึ่งวันล้ำแขนเห็นเธอเหมือนเห็นดวงดาวสองจุดหมายอยู่ปลาย